ข้าสู่เบรกที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีครับเบรกนี้ก็ยังมีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่องนะวันนี้เราว่ากันยาวๆเลยฮะในช่วงนี้คุณ19เดือน12 39นะครับเวลาไม่ได้บอกเวลามารบกวนถ้าคุณอชิตพลหนูถามมาตั้งเยอะเลยนะตกในเรื่องของเวลานะครับต่อเลยจ้ะ16ธันวาคม14นะครับเวลา18นาฬิกานะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีจะเลี้ยงเหมือนเคยตอบแล้วเลยนะจ๊ะเดี๋ยวลองดูนะตรงกับวันพระฤหัสจริงๆถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำนะครับหรือแม้กระทั่งความจริงพวกมันก็คาบเกี่ยวกับอะไรที่เป็นในเรื่องของการทำธุรกิจที่ควบคู่กับในเรื่องของพวกการเกษตรเหมือนกันนะบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยทั้งสองสโคปที่พูดถึงในดวงไม่เด่นทั้งคู่นะฉะนั้นไม่เชียร์ของคุณเนี่ยที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาแล้วกันไม่ได้เกี่ยวกับที่คุณถามเลยอะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์นะครับแม้กระทั่งธุรกิจค้าทองอันนี้ถือว่าเด่นแต่เกณฑ์งานช่วงปี2ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับ5เมษายน26นะครับ10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทำป้ายสติ๊กเกอร์แต่งรถไม่ค่อยจะมีงานวันอังคารถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับทำป้ายบล็อกตายยางนะครับหรือแม้กระทั่งทำสติ๊กเกอร์ที่ติดเกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเพราะว่าเอาอย่างนี้ฮะเหตุปัจจัยเป็นแบบนี้พอดีปีนี้ในเรื่องของสิ่งที่ทำดาวอาชีพมันเสียด้วยประกอบกับถ้าเป็นลักษณะงานศิลป์หรือว่าทำที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เองในระยะยาวก็ถือว่าไม่ได้ดีที่เด่นที่สุดลองดูว่าทำได้ไหมพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าจะทำอาชีพนี้ทำบุญเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ตักบาตรเยอะๆจ้ะคุณสมฤทธิ์13เมษายน11ครับเสาร์เช้าช่วงนี้นี่จะรอดไหมคะมันเสาร์ถูกต้องความจริงในดวงเนี่ยนะครับราหูแปลว่าหนี้สินก็ได้นะและจี้ไปที่เรือนเงินแต่ในดวงบอกว่าอริเป็นสีเนี่ยมันมี2 อย่างนะกู้มาแล้วเป็นหนี้กับอีกแบบนึงตอนนี้เป็นหนี้อยู่แล้วอยากจะหาคนช่วยอยากหาคนกู้หรือแม้กระทั่งการรีไฟแนนซ์หาต้นทุนที่มันต่ำกว่าลองดูนะครับแต่ภาพรวมจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเดทในเรื่องการหาเงินยังพอหมุนได้ครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยด้วยนะครับ19มีนาคม22ครับเวลา 13:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์งานค้าขายอีกนิดเดียวขายอะไรบอกมาเลยนะทะเบียนรถชัยน้ำพระพุทธมนต์กันเหนียวฮะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข0การงานเป็นกาลีครับนะลองดูครับปีนี้ถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแบบที่ไม่ต้องใช้ทุนรอนเยอะให้ทำเพราะตอนนี้สภาพคล่องมีปัญหาพอสมควรซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดโชคลาภผมไม่เชียร์คุณยุทธศาสตร์แหมชื่อน่าจะวางแผนเก่งนะครับ23เดือน7ปี29ครับ5นาฬิกา9นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคุณยุทธศาสตร์คุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ค้าขายอะไรดีพฤหัสมหาอุดอยู่เรือนงานเป็นสีด้วยอยู่เรือนเงินด้วยก็เชียร์นะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาทิเช่นสมุนไพรยาวิตามินคลินิกสถานประกอบการพยาบาลนวดแผนไทยนะครับทำในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหลายหรือแม้กระทั่งเครื่องสังขพันธ์ดวงนี้ผมเชียร์นะถ้าคุณคิดอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังถือว่าเด่นแต่ถ้าอาชีพนี้นะครับ
ลงทุนในช่วงย่าง33ผมไม่เชียร์หรือแม้กระทั่งถ้าลงทุนก่อนในช่วงนี้ย่าง33ก็ต้องประคับประคองให้ดีหน่อยนะครับ24มิถุนา04ครับเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเมื่อไหร่จะหมดนี่คะดวงไม่ค่อยโกหกอริเป็นถามเองตอบเองครับวันนี้อริเป็นกาลกินีครับให้คุณละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มนำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ซื้อข้าวสารถุงถวายวัดทุกเดือนจะถุงละโลหรือว่าถุงละ5โลก็สุดแท้แต่อดทนให้ผ่านพ้นถึงช่วงกลางปีหน้าไปแล้วผมยืนยันว่าจะดีขึ้นคุณปนัดดา25กันยา33ครับแป๊บหนึ่งนะฮะตรงกับวันอังคารถูกต้องเวลาเช้าแล้วนะครับ6นาฬิกา8นาทีทำงานกลางคืน PR ชงเหล้าค่ะจริงๆแล้วงานที่ทำเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นงานเซอร์วิสมากกว่านะครับอยากให้มองเป็นตัวเสริมแล้วกันนะถ้าถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะคะไม่เด่นนะคะแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆด้วยนะจ๊ะ อาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาในอนาคต อย่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าวันหนึ่งจะลุกขึ้นมาทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกของกินพวกนี้พอทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องขวนขวายหน่อยก็คือหมั่นพัฒนาตัวเองหาสูตรนะหาแหล่งต้นทุนที่เหมาะสมนะหาทำลงทำเลก็ว่ากันไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นแล้วต้องบอกว่าเด่นกว่าด้วยนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะไม่เปลี่ยนจากเหล้าละเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยถ้าทำเกี่ยวกับพวกสมุนไพรนะยาวิตามินลงไปขายอาหารเสริมดูก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนแล้วก็วันหนึ่งถ้ามีทุนรอนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมยืนยันว่าดีจ้ะหรือตัดผมชายก็ได้นะตัดผมชายช่างเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้ยลูกค้าเยอะจ้ะต่อเลยฮะ10กันยา25เวลา 11:45 นาทีถามในเรื่องของงานและความรักเป็นอย่างไรปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดนะฮะอุตสาหะด้วยและพุทธเกษียปีนี้อย่าคิดมากนะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับคือคิดอย่าคิดเรื่องอื่นเยอะแต่จะพูดอะไรคิดเยอะๆให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารแต่งานปีนี้ผมมองว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้จะข้ามเข้าสู่ช่วงย่าง35ไปแล้วก็ตาม10กันยา25ครับเวลา11นาฬิกาต่อไปแล้วอ่ะต่อเลยครับ SMS รันเลยฮะ30มีนา17 18นาฬิกาถึง19นาฬิกาจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ขายชิ้นส่วนไก่ตามตลาดมันก็เป็นของสดอ่ะเนาะมันก็เป็นของกินวันเสาร์ใช่ไหมสุกเป็นสีก็จริงอยู่เรือนเงินแต่ว่าเสามันเกาะอยู่กระสุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูก็แก้พอหาเลี้ยงชีพได้นะครับเป็นแต่ว่าเหนื่อยยากเทคไทม์ใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามีอะไรที่เด่นกว่านี้หรือไม่ปีนี้ก็ยังทำได้นะก็ว่ากันไปนะครับ อันที่เด่นแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคฮะที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาวันนี้หลายท่านพฤหัสสวยนะดวงนี้อยากเรียนโหนผมเชียร์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมเชียร์ครับหรือแม้กระทั่งเครื่องสังฆพันธ์จ้ะคุณตอง12ตุลา34ครับวันเสาร์2ทุ่มถึง3ทุ่มถูกต้องฮะงานเงินโชคลาภการทำบุญรถเสาทับจันทร์จะพันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะครับ49เฉลียวฉลาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข7นะมันภาคหมดแหละภาครักภาคเงินนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ย74เป็นคู่สมพล29เสน่ห์และความสำเร็จเบอร์นี้ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ปีนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาขอให้ไปถวายซะถ้าถวายแล้วถ้าเข้าวัดทำบุญมีโอกาสก็หมั่นบำรุงน้ำมันตะเกียงแต่หลังวันเกิดไปแล้วเน้นบำรุงค่าน้ำประปาส่วนงานเป็นอย่างไร
ดวงนี้นะเผื่อใจไว้เลยมันมีทั้งบวกและลบอ่ะเหมือนจะมีลาภผลมีคนอุปถัมภ์แต่ทำอะไรล่าช้ามีปัญหาอุปสรรคมากกว่าคนอื่นอาจจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเพียงแต่ว่าจะทำอะไรล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเวลาดวงนี้เป็นแบบนี้ท่องไว้จะได้ไม่เหนื่อยต้องเพียรครับคุณบอยไม่ได้มีวันที่นะจ๊ะรบกวนระบุวันที่ด้วยนะครับคุณบอยต่อเลยฮะคุณศักดิพัฒน์20ธันวา21เที่ยง6นาทีครับบ้านเลขที่233ตกงานอยู่ครับคือในแง่ของเลขบ้านเนี่ยบางทีอาจจะมีอิทธิพลแบบทำให้เราใจร้อนนะครับหรือว่าอาจจะมีความรักที่มากเกินพอดีก็ได้นะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังตกงานอยู่ครับตรงกับวันพุธกลางวันนะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง38อ่ะฟังให้ดีนะครับความจริงในดวงปีนี้นะมันเป็นอุตสาหะแต่เกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะแล้ววงกลมก็ตกเรื่องงานผมว่านะอย่างช้านะอย่างช้าที่สุดอ่ะพฤศจิกายนได้มีโอกาสอย่างเร็วที่สุดอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือน9เดือน10ไทยเนี่ยพอมีโอกาสแต่ต้องขวนขวายหน่อยอุตสาหะแปลว่าเพียรแล้วก็การใช้คอนเน็กชันกับเพื่อนนะเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยให้เขาช่วยหางานให้ก็พอจะมีความเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศทำบุญเสริมนะของคุณเนี่ยอาจจะได้งานไม่ตรงใจก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องทำก่อนถ้ามีโอกาสของคุณเนี่ยถ้าเจอผู้พิการเรื่องการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้ขอให้ทำมากน้อยตามกำลังครับคุณพรพิมลขายหมูย่างพิมพ์แล้วหิวเลยนะฮะ23มีนา41ขออภัย26มีนา41นะครับเที่ยงครึ่งพฤหัสบดีถูกต้องนะครับขายหมูย่างของกินของกินของกินจริงๆแล้วของกินเน้นในเรื่องของสถานที่นะครับไม่ควรอยู่เส้นหลักเส้นรองตรอกซอกซอยทำเลดีๆหน้าโรงเรียนในโรงอาหารก็ว่ากันไปแล้วจริงๆแล้วของกินถ้ามันเด่นและสมรูปที่สุดควรจะมีการแปรรูปนะการปิ้งย่างมันเพียงแค่ทำให้สุกมันไม่ใช่ถ้าเป็นแปรรูปจริงๆก็หมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องอะไรพวกนี้อันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยถ้าใช้รถใช้ถนนต้องระวังไม่ว่าจะขับขี่เองหรืออุบัติเหตุทางรถของคุณเนี่ยทำสองอย่างถวายมีดโกนพระสงฆ์แล้วก็ถ้ามีโอกาสบำรุงซ่อมแซมห้องน้ำหรือร่วมสร้างห้องน้ำขอให้ทำความรักปีจรนี้อึดอัดหน่อยนะครับเบื่อหน่ายนะครับเป็นไปได้แล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังมีรักใหม่เข้ามาแทรกแซงทำให้ไขว้เขวแต่ถ้าโสดผมทายดีจะได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ช่วงแรกปรับตัวหน่อยต่อเลยครับคุณจอยฮะ20มกราคม17เวลา 13:50 นาทีถามในเรื่องของหนี้สินอลิเป็นกาลีครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยอธิษฐานผลบุญกุศลการให้ทานให้ชีวิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระเสาส่วนในเรื่องของงานขายโซฟาก็คือเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละถ้าค่าเป็นเซลล์ก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นในแง่ของเป็นเจ้าของกิจการนี้เองระยะยาวก็ต้องถือว่าไม่เด่นนะครับเว้นแต่ว่าทำพวกโซฟามือ2รับซ่อมอะไรพวกนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับ1คุณสุรชัยฮะงานกับสุขภาพ20เดือน10ปี31เวลา 17:45 นาทีสุขภาพก็ไขข้อลำไส้กระดูกระบบประสาทภูมิแพ้เช็คอัพเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเรื่องของช่องท้องและก็ระบบสืบพันธุ์นะครับงานเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีครับนะพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงเหนื่อยยากก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าผ่านพ้นตุลานี้ไปได้มีโอกาสจะได้ข่าวดีนะในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าต่อเลยครับคุณสุดารัตน์30เดือน8 40ข
ขายรีเทนเนอร์จัดฟันใช่อุปกรณ์จัดฟันจะมีโชคลาภหรือไม่วันเสาร์หรือเปล่าคะ30เดือน8 40ต้องมีการจองมีการเดินทางนะครับถ้าเป็นถ้าไม่ได้ทำธุรกิจนะหมายถึงว่าเป็นเซลล์ขายอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าจะทำธุรกิจนี้เด่นหรือเปล่าก็เหนื่อยนะไม่ได้เด่นในพื้นชะตาเท่าที่ควรนะครับของคุณเนี่ยถ้าถามถึงในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์และปีจอนี้จะเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราขอให้แบ่งปันครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเลยนะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงปีนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็จะดีจ้ะต่อเลยครับ4พฤศจิกา18กำลังทำธุรกิจขายตรงอาหารเสริมจะรุ่งไหมนะครับธุรกิจขายตรงทุกวันนี้เขาใช้คำว่าเป็นเจ้าของกิจการนะเป็นนักธุรกิจนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างถามว่างานขายตรงดีหรือเปล่าในพื้นชะตาทำเสริมไม่ว่ากันนะฉะนั้นถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเด่นแต่อย่างไรนะครับของคุณเนี่ยที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอันนี้ไกลตัวหน่อยเอาไม่ใช่สิคืออย่างนี้ฮะของคุณขวนขวายหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีถ้าคุณพัฒนาตัวเองตลอดถ้าเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามอันนี้ได้นะก็เป็นพวกอาหารการกินนะครับแต่ต้องขวนขวายอย่างที่บอกลงมาทำเองก็ดีนะครับพัฒนาสูตรปรับปรุงหาทำเลหาแหล่งเงินทุนก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกการจัดโปรโมชั่นอันนี้จะดีกว่าครับคุณโจ้นะฮะทำธุรกิจอะไรดี24เดือน7ปี21 9โมงครึ่งวันจันทร์นะครับพระฤหัสเป็นมูลมหาจักรพรรดิเกาะนะครับก็เชียร์นะธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะมันเป็นธุรกิจเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มธุรกิจหรอกที่จะเป็นธุรกิจขาขึ้นกับพวก IT คอมพิวเตอร์สุขภาพยังไงคนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็หยูกยาสมุนไพรนะอาหารเสริมหนวดแผนโบราณนะครับฟิตเนสเซ็นเตอร์นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจเครื่องสังกะพันลองดูถนัดไหมนะครับแต่ปีจอนี้ให้ระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงหลังยกของหนักเซฟตัวเองด้วยนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวคุณมะลินะฮะ9มีนา17 เวลา 4:00 ทำรับเหมาก่อสร้างนะครับบริษัทที่ทำอยู่ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณเป็นลูกจ้างหรือทำกิจการเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำหนักแบบนี้ก็คงต้องบอกว่าให้เน้นพวกงานซ่อมแซมต่อเติมพวกนี้สมรูปแต่ถ้าถามว่าเด่นที่สุดในดวงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเด่นเว้นแต่จะทำงานซ่อมได้แต่ก็เหนื่อยจริงๆมันเป็นแบบนั้นทั้งคู่ศัตรูและอุตสาหะถ้าปรับลองดูนะฮะถ้าจะกินหัวคิวกินส่วนต่างเป็นแค่คนกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาถ้าทำได้ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งเดิมที่ทำถ้าเป็นพวกระบบไฟฟ้าถือว่าดีกว่าเสียงโชคผมไม่เชียร์ครับตอนนี้สายแรกสายที่สองนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์จ้าชื่อคุณอะไรครับชื่อวิมลจ้าคุณวิมลโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะพุทธมณฑลสาย4ค่ะเคยคุยกันไหมเมื่อวานอาจารย์อ่านจดหมายแล้วค่ะอ้าวงั้นเมื่อวานส่งจดหมายไปแต่ว่ามันเราแบบว่ายังไงอ่ะตื่นเต้นแล้วก็จำไม่ได้เลยที่อาจารย์พูดอ่ะจดหมายยาวเหยียดเลยใช่ไหมเมื่อวานอ่ะที่แพรเขาอ่าน2หน้าใช่ไหมใช่จ้ะใช่อ้าวอ่ะคุณวิมลขอเวลาเกิดอีกครั้งหนึ่งเดือนวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะครับ2512ค่ะอันนี้แสดงว่าลงทะเบียนไว้นานแล้วด้วยใช่ไหมได้อาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะอ๋อแสดงว่าส่งมา2ช่องทางเลยเอ้าก็ว่ากันตามลำดับนะก็คือดักอาจารย์ทุกวิถีทางให้ได้อ่ะอ๋อดักเลยนะฮะใช้คำว่าดักเลยจับได้เลยนะดักมากมากเลยแบบว่าดูส่ง SMS ไม่รู้กี่ทีแล้วอ่ะมันก็จังหวะเราก็ไม่ได้ดูด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนไม่ชอบเรื่องดูดวงนะคะก็แบบจะพูดมากรำคาญแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเพื่อความสุขในบ้านอย่างเงี้ยดีแล้ว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 นะ15กุมภา2512กี่โมงครับ5กุมภาพันธ์ค่ะกี่โมงครับกี่โมง
15 กุมภาพันธ์ 2512เวลา7:10 น.ค่ะผมจำได้ว่าตอนนั้นถามพอยต์หลักๆคือขายที่ดินนะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ขายคืออย่างนี้ปีนี้เนี่ย ย่าง48ก็ผ่านมาได้สักประมาณสัก4-5 เดือนแล้วนะก็ถามว่ามีโอกาสที่จะขายหลักทรัพย์ที่ดินไหมถ้าเป็นชื่อของตัวเราเองตอบว่ามีเกณฑ์นะครับคืออาจารย์คะไอ้ตอนที่เอาบ้านไปจำนองเป็นชื่อที่ชื่อชัยวิทยุทีพนะคะไม่ใช่ของเราเหรอไม่ใช่ชื่อณปัจจุบันค่ะไม่ใช่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้นะคะไม่เกี่ยวแต่เป็นชื่อเราใช่ไหมเป็นของเราใช่ไหมใช่จ้ะเป็นของเราก็คือของเราเราก็มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าเราก็แค่จะขายแล้วก็มีใบเปลี่ยนชื่อมันก็แสดงกรรมสิทธิ์คือตัวเราอยู่แล้วเอาเป็นว่าจากนี้ไปจนถึง15 กุมภาพันธ์เนี่ยพยายามปิดดีลให้ได้นะเพราะว่าเกณฑ์มีวงกลมก็ตกด้วยแล้วก็มีโอกาสขายหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องย้ายที่อยู่ก็มีนะหรอใช่ย้ายที่อยู่ก็ได้ขายที่ทางก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ในดวงมีเกณฑ์วงกลมก็ตกแต่อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอแหละในเรื่องของระดับราคาเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด 100% หนูไม่ได้หวังอะไรเยอะหวังเพียงว่าขายแล้วไม่ขาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าต้องจ่ายให้โบรกเกอร์ด้วยอย่างนี้น่ะมีติดต่อมาบ้างไหมถามจริงๆมีดีลมีคุยอยู่บ้างไหมโบรกเกอร์นี่ไม่ได้เรื่องเลยจานเปลี่ยนไม่รู้กี่ทีแล้วไม่หมายถึงว่ามีคนติดต่อเข้ามาบ้างไหมซื้อเกี่ยวกับก็มีมาดูเฉยๆค่ะจานแล้วก็มาแย่ราคาเหลือ3 ล้านฝ่าซึ่งหนูทำไป5 ล้านฝ่าบาทอะค่ะคืออย่างนี้นะฟังผมให้ดีนะผมก็ไม่ได้เชียร์หรอกนะว่าต้องขายขาดทุนแต่ว่าเห็นไหมดวงเนี่ยไม่ค่อยโกหกก็คือถ้ามันมีเกณฑ์ขายมันขายได้จริงๆเพียงแต่ว่าขายหรือเปล่าขาดทุนแค่ไหนบาทเราปล่อยไม่ไหวไงจ้าเข้าใจไงมันอยู่ที่เราด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่จะทำวิธีไหนให้ขายได้เพราะว่าหนูไปทำหลายวิธีแล้วเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยเกณฑ์ที่ว่าเนี้ยมันจะครอบคลุมจนถึงกุมภาฉะนั้นก็เหมือนเดิมโหมประชาสัมพันธ์จะเปลี่ยนโบรกเกอร์หรือแม้กระทั่งจะประชาสัมพันธ์ขายเองนะแล้วก็ในเรื่องทุกวิธีทางแล้วใครว่าดีตรงไหนทำหมดไม่ผมไม่แนะนำให้ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะเอาแค่นี่แหละดูคือเกณฑ์มันมีจังหวะมีจริงขายไม่ขายอยู่ที่เราขึ้นอยู่กับระดับราคานะแต่ผมก็ยังมองว่าระดับราคาที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณตั้งเป้ายังพอเป็นไปได้ในบ้านมันเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบว่าเมื่อกี้บอกกับน้องทีมงานว่าให้โทรเข้าเบอร์บ้านใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เมื่อเช้าก็เช็คดูแล้วเบอร์บ้านก็โอเคนะคือตื่นเต้นมากที่จะได้คุยกับอาจารย์แบบตัวต่อตัวเลยอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็คิดหมดทุกอย่างปรากฏว่าเมื่อกี้โทรศัพท์ใช้ไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันเสียแน่มันเสียธรรมดาไม่มีอะไรผมไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรฮะโทรศัพท์มันคงเสียธรรมดาไม่มีอะไรนะเอาตามนี้ฟังให้ดีเกณฑ์มีที่เหลืออยู่ที่ตัวเรานะว่าจะขายหรือไม่ขายแต่ผมก็ยังเชื่อว่าระดับราคาที่สุดท้ายที่จะปล่อยได้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้จานแล้วก็จะถามว่าบ้านหันไปทางทิศเหนือบ้านเลขที่62/28เนี่ยเป็นยังไงบ้างทิศเหนือคือทิศที่ดีที่สุดสำหรับคุณอ๋อจ้ะนะแล้วก็รถเอกปอปาสอบอลุสี544รถยนต์ชื่อเราเนี่ยทำไมก่อเรื่องบ่อยๆแล้วก็จะทำบุญแบบไหนถึงจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะหลายปีมานี้นอนร้องไห้ทุกวันเลยหาเงินมาได้ก็คนอื่นเอาไปหมดอย่างนี้อาจารย์จ้ะคืออย่างนี้ฮะเลขรถเนี่ยบางทีเราเชื่อคนง่ายถูกหลอกถูกเอาเปรียบเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังแล้วก็ดวงนี้ดาวการเงินมันเสียนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาคนใกล้ตัวหนึ่งเลยทำความรู้สึกของตัวเองให้แข็งแกร่งให้เข้มแข็งก่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆแล้วก็การทำบุญตลอดไม่ทำแล้วไม่เชื่อแล้วจ้ะจ้ะการทำบุญตลอดชีวิตเนี่ยนะพยายามให้แสงสว่างทางปัญญาก็คือทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอให้ทำตลอดชีวิตแล้วก็เวลามีเงินสดอยู่ในมือจำไว้จงทำให้มันสูญสลายไปกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็ออมพวกอสังหาที่ดินอะไรพวกนี้ก็ทำไปฝากพันธบัตรฝากประจำยาวๆสลากออมสินอะไรพวกนี้ประเภทแบบห้ามถอนอะไรตอนนี้หามาได้ก็ต้องจ่ายให้คนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันไม่เหลือให้ตัวเองเลยเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่มันประดายประดังเข้ามาแบบบอกตรงๆว่าเครียดสุดๆเลยอ่ะจ้ะก็อย่างที่บอกไงเกณฑ์นี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นนะครับแล้วทำแบบไหนถึงจะดีอ่ะอาจารย์แบบทำบุญตรงแบบไหนอะไรบูชาอะไรอย่างเงี้ยเอาใหม่นะได้ไหมว่าใจเย็นเราทำบุญมาหลายที่แล้วอย่างเงี้ยใจเย็นแต่ว่าใจเย็นเย็น
จเย็นๆได้ก็คนอื่นเอาไปอย่างเงี้ยใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นเมื่อกี้คุณบอกเองว่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่างที่ผมบอกอะหลักการทำบุญบอกไปแล้ว1ทำใจให้เข้มแข็ง2บริจาคทุนการศึกษานะการบูชาพระเคาะที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยพระศุกร์เสวยถึงย่าง62นะครับก็ไม่เป็นไรศุกร์ก็เป็นศุกร์พระเคาะนะแล้วช่วงนี้จันทร์แทรกก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นคู่ศัตรูหรอกก็ให้คุณไปเช่าบูชาพระปางลำพึงนะจ๊ะปางลำพึงนะคะจ้ะประจำวันศุกร์นะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานชื่อเราเหรอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานก็เขียนไว้แล้วเอาพระวางและพระวางนะครับจ้ะแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบ21นะครับเขาอาจารย์ถ้าเราเกิดวันเสาร์ทำไมให้เราบูชาพังปังลำพึงนะคนเราเกิดมาในแต่ละช่วงวัยช่วงอายุจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุแตกต่างกันอย่างที่ผมเรียนของคุณตั้งแต่42ถึง62พระศุกร์เสวยนะครับก็วาโทโนอมะมะวานะวันละ21จบนะไปหาคาถานี้ได้ไม่ยากวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบที่บ้านหนังสือสวดมนต์เต็มเลยนะครับแล้วก็อันนี้ทำทุกวันแล้วก็ผมเชียร์ให้ขายได้นะแล้วก็ปีนี้ดาวการเงินก็เป็นสีนะก็ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสสมหวังแต่เรื่องของราคาแล้วจะทำมาหากินอะไรดีตอนนี้คืออาศัยเงินของแฟนกินแล้วเขาชอบพูดมากอย่างเงี้ยเหมือนจะทะเลาะกันทุกวันทุกวี่อย่างเงี้ยรำคาญมากเลยใจก็อยากจะยุติการอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเราก็อยากไปอยู่ที่เชียงรายแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไปสร้างบ้านที่เชียงรายก็มันเสือกเจอแผ่นดินไหวอ่ะอาจารย์ก็เอาใหม่ใจเย็นอาจารย์ใจเย็นก็เอาอย่างนี้อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะถ้าถนัดและทำได้นะครับของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรพวกเบ็ดเตล็ดมินิมาร์ทอะไรพวกเนี้ยพอทำได้นะครับแต่ว่าเรื่องคนรักคู่ครองเผื่อใจหน่อยละกันพื้นชะตามันไม่ค่อยแข็งแรงหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยไม่มีอะไรจ้ะอ้าวเป็นกำลังใจให้ขอให้ขายที่ได้นะอาจารย์คะครับฉันขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฉันดูอาจารย์ตอนผัวฉันออกไปทำงานแล้วฉันก็มานั่งดูเพราะว่าผัวฉันพูดมากฉันชอบอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่าคนเราอ่ะไม่มีใครดีทุกปีอย่างเงี้ยฉันชอบคำพูดนี้แล้วฉันขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะอาจารย์ครับเช่นเดียวกันนะขอให้อาจารย์เจริญนะขอบพระคุณฮะก็สิ่งที่อาจารย์บอกอ่ะขอให้สำลีผลสำหรับเราไวๆกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะยินดีฮะขอบคุณที่ติดตามเช่นเดียวกันนะเป็นกำลังใจให้นะผมและทีมงานทุกคนนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะครับสวัสดีครับโอเคหมุนติ้วเวลาเบรกนี้หมดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ